야, 이 또 저뻐. ทำไมทำหน้างั้นอ่ะถ้าพี่โจโฉได้อยู่กับมิ้นนานๆพี่โจโฉจะรู้จักมุกใหม่ๆค่ะว้าว้าวพี่โจโฉทุกคนคะกำลังขับมาหาพี่โจโฉนะคะแล้วทางค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนะคะจีพีเอสก็ไม่ค่อยจะมีสัญญาณเท่าไหร่แต่ว่าใกล้ละมันเขียนว่าอีก200เมตรพี่โจโฉแกอยู่แบบว่าค่อนข้างที่จะป่าเขามากนะคะไม่ได้คาดคิดว่าจะป่าเขาขนาดนี้สวัสดีค่ะถึงแล้วนะทุกคนโยกไปโยกมาอยู่บ้านดีๆไม่ชอบใช่ไหมชอบมาออกชอบมาออกกอบกันที่อะไรก็ไม่รู้อยากจะปิดกินโอมากาเสะนะก็ไม่ไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปอีกสักระยะหนึ่งเลยค่อนข้างไกลอยู่เราต้องเดินถอยหลังเหมือนที่เราถ่ายฟิลแฟนเข้าใจไหมถ้าเราไม่ทำสแตนดาร์ดให้มันเท่ากันอ่ะพระเจ้าหลวงพ่อละเนี่ยมันก็คือจะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ทันไรแล้วเนี่ยคุณหนุ่มโปรดิวเซอร์คุณบอกว่าข้ามลำธารนิดเดียวอันนี้ข้ามมา10ลำธารแล้วแล้วดูรองเท้าเที่ยวมาจอแดนยังไงครับเนี่ยคุณหลอกดาวมากเลยกล้วยอันนี้มันทานได้ไหมคะอันนี้มันคือกล้วยป่าครับแต่อันเนี้ยกล้วยป่าเนี่ยเมล็ดมันจะเยอะมากเลยอ่ะลองดูนี่ฮะข้างในมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีแต่เมล็ดหลงป่าจริงๆแล้วหิวจริงๆก็สามารถที่จะกินได้เหมือนกันแต่เนื้อมันจะน้อยมากครับฝาดมากพี่อ่ะ พี่ก็ไม่บอกอ่ะพี่โจโฉแกล้งอ่ะผมยังไม่ทันแกล้งอะไรเลยเขาบอกว่ามีเนื้อน้อยแต่ว่าพี่ไม่ได้บอกว่ามันฝาดแล้วเราสามารถทำข้าวหลามในป่าได้ไหมคะพื้นที่ป่าแถวนี้มันจะไม่มีต้นไผ่ที่ไว้สำหรับทำข้าวหลามครับอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะเหมือนกระบอกข้าวหลามมากเลยไผ่แบบนี้เขาจะเรียกว่าไผ่หกซึ่งข้าวหลามเนี่ยถ้าเราอยากจะทำอ่ะเราจะต้องเลือกไผ่ที่มันเขาเรียกว่ามีเยื่อไผ่ข้างในแต่ถ้าไผ่พระอาทิตย์นี่คือดาราใช่ไหมผมไม่รู้จักขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้หนูจะสอนวิธีเล่นมุกแบบหนูเป็นคนมุกเด็ดมากมุกเด็ดมากได้เลยครับคือผมก็อยากเล่นแบบอะไรที่มันตลกสนุกสนานบ้างแต่ด้วยความที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ไอ้ที่ตลกแต่ตลกธรรมชาติใช่เหรอจริงใช่แต่แหละเวลาแล้วเราจะต้องทำให้พี่ตัวฉกประทับใจได้ถ้าพี่โจโฉได้อยู่กับมิ้นนานๆพี่โจโฉจะรู้จักมุกใหม่ๆค่ะได้เลยอย่าลืมสอนพี่ด้วยนะได้แล้วพี่เอาไปเล่นนะได้เลยแล้วถ้าเขายังไงก็อย่าบอกนะว่าหนูสอนอ่ะขอโทษลืมไม่เป็นไรนี่ได้ฟิลแฟนกับพี่โจโฉ1วันอันนี้ก็คือผลมะเดื่อหรือว่าลูกไทรที่แบบว่านกมันชอบกินน่ะพวกนกเหนือกใช่แล้วจริงๆเราก็สามารถกินได้เหมือนกันนกเงือกเขาอยู่บนทะเลเหรอนกเงือกอยู่บนอากาศก็เงือกไงขอโทษดิครับมุกเด็ดมากเฮ้ยมันจะหวานหวานหน่อยอร่อยมากจริงๆมันเป็นผลไม้ที่แบบว่ามีคุณค่าทางสารอาหารนะแล้วหนูจะเข้าห้องน้ำไหมเนี่ยกินอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะได้เข้าครับแต่ที่นี่ห้องน้ำก็คือทุกที่เป็นห้องน้ำหมดแล้วแต่สถานที่ต้องไปขุดเหมือนแมวเมียวแมวที่บ้านคุณแบงค์ปีเดินมาแล้วนะคะเป็นการกลบเอาสวัสดีกล้องสกัมบอเอาวะไปแล้วอะไรเนี่ยอุ้มยังไปก่อนคนตากเป็นแบบอุ้มยังเดี๋ยวจะสอนพี่อุ้มกับเมียสลิดนกแดงรู้จักปะสลิดนกแดงแปลว่าอย่าง
สลิดด็อกเนี่ยแปลว่าแฮนแฮนแปลว่าแรดนะพี่แต่ว่าสลิดด็อกแบบหน้าฮักแปลว่าแบบเหมือนน่ารักสมมติว่าเราแบบแต่งตัวเปรี้ยวๆแซ่บๆใช่ไหมคะคนก็จะบอกว่าอีหยังมึงมาสลิดด็อกสลิดด็อกแปลว่าน่ารักไม่ได้แปลว่าน่ารักแปลว่าอะไรครับแปลว่าแรดค่ะพี่อ๋อแปลว่าแรดแต่เป็นแรดแบบน่ารักเนี่ยเดี๋ยวสอนสอนดีๆทั้งนั้นพี่ด็อกพี่ด็อกมาติดตรงคำว่าสอนดีๆทั้งนั้นแหละดีเดี๋ยวสอนอิตาเลียนด้วยก็ได้ได้เลยครับพี่เขาก็ทำน้ำดีเนาะว้ายว้ายโอ้ขอโทษลืมบอกไปฮะตกหลุมอ่ะและอุ้ยตกหลุมดักคุณไว้ได้แล้วสองช็อตแล้วคนข้างหลังก็ชอบใจเหมือนจะเล่นใหญ่นะแต่ลำบากจริงๆนะล้างมือสักกรรมบ่จริงๆไอ้ต้นไม้ไอ้เถาวัลย์ต้นนี้ครับมันเป็นผลไม้ป่าเป็นผลไม้ป่าแต่ช่วงนี้มันยังไม่ออกมันคือผลไม้ปีศาจครับมันจะเป็นผลสีแดงๆผลที่วันพีซกินใช่ครับอันเดียวกันหรอคะหน้าตาคล้ายกันมากกมุกมุโนเหรอพี่ดูวันพีซเหรอผมชอบมากดูทุกตอนเลยจริงเหรอพี่ชอบใครใช่ผมเหรอผมชอบสันจิสันจิใช่ทำไมไม่ก็ดูเหมาะกับพี่ดีทำอาหารในป่าอะไรอย่างนี้แต่ต้นนี้ผลของมันเหมือนผลเมลาเวลาเลยของเอสผลสีแดงใช่สีส้มๆแดงๆนั่นแหละใช่ครับไอ้ต้นเถาวัลย์นี่แหละต้นมะละมะละเฮ้ยเราก็ดูด้วยเหรอดูชอบตัวไหนอ่ะชอบเพโลน่าอ๋อเพโลน่าน่ารักดีเข้าใจละทำไมพี่บอกว่าต้องเข้ามาแล้วก็นอนเถอะกว่ามันจะเข้ามาถึงอ่ะใช่ครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยแล้วต้องออกก่อนมืดด้วยถูกไหมคะใช่ครับถ้าจะออกก็ต้องออกก่อนมืดครับวัววัวไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะป่าจับอะไรก็เดี๋ยวก็ทำงูหรือเปล่าพยายามอย่าจับมั่วแล้วแกอย่าจับมั่วอย่าจับมั่วที่โตโชบอกอย่าจับมั่วเพราะว่าพวกพืชมีพิษมันเยอะครับแล้วก็บางทีตามต้นพืชพวกนี้มันก็อาจจะมีพวกสัตว์มีพิษด้วยระวังด้วยนิดนึงเรามาช็อปปี้กันอ้าวเป็นมืออ้าวแกล้งวิดีโอวิดีโอคุณจะแกล้งผมเหรอแน่นอนคุณน่าแกล้งนะโอ้ผมว่าผมไม่น่าแกล้งนะทำไมแต่ผมว่าคุณน่าจะเป็นคนชอบแกล้งคนมากกว่าผมก็ชอบแกล้งคนอยู่นะจริงๆเอาตายละเดี๋ยวทักมีงูแล้วนะแถวนี้มีงูไหมคะแถวนี้เหรอครับมีฮะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ทำอะไรหรอคะกินข้าวกินข้าวกะมากวนปีละบ๊ายบายอยู่ดีๆเดินป่าก็เจอคนกินข้าวเที่ยงนั่งชิวนะประหนึ่งอยู่พารากอนมันสนุกนะทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองแต่ว่าต้องมีไกด์อย่างพี่โจชงนะหรือใครที่เป็นคนท้องถิ่นหรือนักสำรวจนะไม่งั้นเดินมาโดดเดะมาได้เด้อโหโหลำธารมีสระน้ำให้คุณได้อาบน้ำเล่นด้วยเผื่อคุณต้องการสระว่ายน้ำ A few inches laterคนหนุ่มคอยรับกล้องข้างหน้าแล้วอ่ะดูดีอุ้ยเป็นงานไม่เหมือนไม่ยอมเดินถอยหลังอีกแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะถ่ายพี่อยู่ฉันอยู่ถ่ายพี่อยู่ยังไม่ได้สลับกล้องอันนี้มันกล้องหน้าไงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮัลโหลกำลังมุดต้นโพรงนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3มาไปต่อกันกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วนะคะน่าจะประมาณครึ่งทางกว่าแล้วครับอีกประมาณ 30% ก็น่าจะถึงแล้วแล้วระหว่างทางนี้คือมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้กินใช่ไหมคะพี่จริงๆเราต้องสังเกตดูครับเราต้องสังเกตนะใช่ครับเราไปตั้งรังก่อนเนาะได้อันนั้นคือรังเราใช่ไหมคะอุ้ยเชี่ยใช่ครับเราจะต้องไปหาที่พักก่อนโอเคแล้วก็ไอ้พวกของกินอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยสำรวจอีกทีดีกว่าได้เลยเพราะว่ากระเป๋าเรามันหนักถ้าเรามัวแต่หาของกินไปด้วยมันจะช้าไอเราก็เป็นคนตะกะซะด้วยแต่ผมรู้สึกว่าน้องมิ้นหรือว่าคุณมิ้นเนี่ยคือเป็นคนที่แบบกินอะไรง่ายนะหยิบอะไรให้กินกินหมดเลยกินง่ายค่ะกินง่ายเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายดีกินอย่างเดียวไม่ได้คือสละเหมือนกันเลยครับมันเหม็นอ่ะเห็นด้วยครับผมก็ไม่ชอบสละเหมือนกันมีเพื่อนไม่ชอบสละแล้วผมอยากให้ดูอันนี้มันคือผลหัวใจมันเหมือนกับหัวใจเลยเห็นไหม
เหมือนกับหัวใจแต่หัวใจมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอถ้าหัวใจในความเป็นจริงอ่ะมันจะอารมณ์ประมาณนี้แหละแล้วนี่มันกินได้ไหมคะไม่ได้ฮะจะกินอย่างเดียวเลยนะแล้วนี่มันกินได้ไหมคะแล้วนี่มันกินได้ไหมคะแล้วมันเป็นผลอะไรคะเขาเชื่อว่าถ้าไปปลูกแล้วมันงอกเงยความรักของเราจะงอกเงยตามไปด้วยเฮ้ยพี่โจโฉเดี๋ยวเรามาปลูกคันนี้กันแต่อันเนี้ยมันแห้งไปแล้วไงแห้งเหี่ยวตายไปแล้วไงช็อตเลยจะปลูกต้นอะไรนะความรักงอกงามใช่แล้วนี่คืออะไรมะขามเหรอคะอันนี้มันคือซาบ้าครับกินไม่ได้ใช่ครับกินไม่ได้ครับมันเป็นพืชที่แบบว่ามีพิษวางละคนดูนะว่าเดินแบบช้าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยข้ามมาเลยตกนี่หมดแล้วเป็นไงบ้างก็วางไหวถือว่าเก่งไหมคะเก่งมากครับถือว่ายังเก่งมากนะสำหรับสาวๆในเมืองที่แบบนานๆมาเดินทีแบบนี้ถือว่าคล่องมากให้คะแนน1/10ไหมเท่าไหร่ให้8แล้วกันโอเคถือว่าใจดีใจดีอุ้ยจับมือพี่โตโฉว่าทุกคนจับมือพี่โตโฉผมเขินเลยเหมือนกันนะWhat?ยอมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้านนี่เป็นที่ของตนนาคฮะที่เราเองไม่ได้เป็นนาคมันคือที่ของตัวนาคนะไอตัวคล้ายๆแมวแต่มันจับปลากินเป็นที่หน้าตาน่ารักใช่ตัวนั้นแหละแล้วที่นี่มีเหรอใช่ครับอันนี้ก็คือที่ของพวกมันนี่เห็นไหมมันจะแบบจับปลาจับปูมากินแล้วก็ขี้ทิ้งไว้บนก้อนหินอะไรแบบนี้ข้างใต้นี้อาจจะมีตัวนาคอยู่นอนหลอกนี่แหละสักหน่อยแล้วก็หลงทางไปแล้วเราก็จะนอนตรงนี้รับบรรยากาศเหนื่อยยังครับเหนื่อยยังครับพี่เราเคยอยู่ไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยเยี่ยมมุดอุ้ยอุ้ยน้องตีใส่หน้ามันก็จะเป็นช่วงมุดๆคลานๆนิดนึงกลัวละรอบหน้าเขาไม่ยอมมากับผมมาสิท่านคือเจนนาธาซานโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้แหละครับตรงนี้พอแล้วเราจะเดินมา10ชั่วโมงอยู่บ้านดีๆไม่ชอบคุณบอกว่าข้ามลำธารนิดเดียวอันนี้ข้ามมา10ลำธารแล้วกว่ามันจะเข้ามาถึงอ่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเขาบอกว่าจริงๆมันน่าจะพักได้ใกล้กว่านี้นะแต่พี่โจโฉแกงแต่นี่บอกว่าเนี่ยเบานะจริงๆกะจะพาไปไกลกว่านี้ครับแต่ดูแล้วเราพักกันแค่แถวนี้ก็พอเฮ้ยๆมันดูดีมากเลยอ่ะมันเพอร์เฟคเลยอ่ะคิดว่ามันไม่น่าจะมีที่ไหนที่เหมาะไปกว่านี้แล้วบรรยากาศก็ได้ใกล้ลำธารพื้นที่ก็กว้างตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แหละเดินนี่จะอวดกระเป๋าให้ดูนะยังอุตส่าห์หยิบกระเป๋าเครื่องสำอางมานะพกแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าเจอผ้าก็จะอย่างนี้ผ้าถุงเชือกอันนั้นคือถุงนอนแล้วก็เฮ้ยอันนี้ต้องมีลาเข้าป่าควรจะมีครับมีครบอุ้ยเราเจอกล้วยกลางป่านะโอ้หน้าตาเหมือนกล้วยไข่เลยนะครับนั่นเลยมีกันถือว่าพร้อมครับแค่มีถุงนอนมีเปรมีมีดเฮ้ยมีหมอนด้วยเออใช่ครับผมให้กำลังใจต้องบีบครับมันถึงจะเข้าครับไม่งั้นมันจะไม่เข้าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาหมอรถด่วนกันไหมอย่ารถด่วนเออทำไมมันถึงชื่อรถด่วนนะคะเพราะว่ามันขึ้นรถแล้วมันใช่ครับหน้าตามันเหมือนกับกระบวนรถไฟครับแล้วเราที่กระเป๋าไว้ที่เนี่ยจะไม่มีใครขโมยกระเป๋าเราใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีครับลิงลงไม่ขโมยนะไม่มีครับไม่มีลิงแล้วมีลิงจักจักไหมคะแล้วมีลิงจักจักไหมคะน่าจะมีนะครับน่าจะมีครับบรรยากาศก็ได้ใกล้ลำธารพื้นที่ก็กว้างรู้สึกเหมือนแบบท่านมาขับรถไป
แต่ว่าสนุกเป็นความรู้สึกปกติครับเวลาที่เราเข้าป่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรแถวนี้ทำไมไม่อยู่สบายๆอะไรแบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่โจโฉสอดก่อไฟได้ไหมคะได้เลยคุณลองก่อไฟขอดูก่อนกันบ้านที่ได้มาอ้าวพกกันบ้านพกกันบ้านมาด้วยให้โจทย์มาเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าทำโต๊ะเครื่องแป้งจากวัสดุในป่าส่องกระจกในน้ำเครื่องประดับจากป่านะคะดูดิสนีย์บาร์บี้เยอะไปนิดนึงทำฝักบัวอาบน้ำนะคะอืมอาจจะได้เอาเหรอขัดสมุนไพรธรรมชาติจากป่าอันนี้เดี๋ยวจะลองหาให้หาวัตถุดิบทำกับข้าวสปาเกตตี้กุ้งจอมไม่น่ามีนะกุ้งจอมแต่อย่างอื่นเราน่าจะหาได้จะลองดูก็ได้เดี๋ยวอาจจะลองดักดูแต่โอกาสที่มันจะได้มันน้อยครับกินอาหารดินเนอร์ใต้แสงเดือนอันนี้ได้อันนี้ได้เพราะว่าอาจจะได้ทำช้อนส้มลองแยกทางกันไปไหมอันนี้ คิดได้อยู่โน no! คิดได้ยังไงเกือบตายแล้วเมื่อกี้ What?เป็นแฟนโจโฉต้องทำอะไรบ้างเวลาเข้าป่าไม่ต้องทำอะไรครับอยู่ให้กำลังใจพอจบละคอนเทนต์คุยกับพี่โจโฉนะคะว่าแอบจะได้ไม่ได้พกน้ำเก๊กฮวยมาในป่านะคะน้ำหวานวิเศษเราก็แบบว่าเอ๊ะอะไรแต่ไม่ทำหน้างั้นครับอันนี้มันเหล้าขาวหรือเปล่าโอ้โหสักหน่อยโอ้โหคนเลยอ่ะคนเลยอ่ะก็บรรยากาศแห่งการได้รำเมรัยคนเลยอ่ะหนูซื้อต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวขายไหมเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวผมเอาให้2 ขวด2 ไห่กินน้ำหมักมาเรียบร้อยนะคะคุณมิ้นก็รู้สึกมีพลังเราจะไปล่ารถด่วนเพราะว่ามันต้องมีกับแกล้มโอ้ยไม่ใช่ไหมคือว่ามันต้องมีอะไรกินนิดนึงแบบร้อนนิดนึงตอนนี้ยังไม่มีแรงแล้วก็ผมแนะนำให้ใส่เสื้อแขนยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินนี้ครับรถด่วนของโปรดมิ้นเลยนะเอาจริงเหรอชอบมากเลยกินกับเกลือกินอะไรงี้แล้วปกติผู้หญิงเขาจะกลัวหนอนกลัวอะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอชอบหนอนมากแล้วอันนี้เราจะกินยังไงครับแบบสดๆเฮ้ยเราต้องปรุงให้มันสุกก่อนแล้วต้มหรอทอดได้ไหมทอดได้ครับทอดได้ปกติรถด่วนมันจะเกิดแถวไหนคะตามต้นไม้ไผ่ครับใช่มันคือหนอนไม้ไผ่นั่นแหละเราต้องปีนขึ้นเขาไปเลยฮะเข้าใจดีมันอาจจะลำบากทุรักทุเลหน่อยหลายคนอาจจะคิดว่าหนอนรถด่วนคือเป็นหนอนที่แบบอยู่ชิเมโตไตใช่แต่จริงๆแล้วมันคือพวกผีเสื้อครับอ๋อเหรอทุกวันนี้เรากินลูกผีเสื้อเหรอใช่แล้วเนี่ยแต่มันอร่อยอ่ะกินต่อไปพูดเหมือนจะไม่กินนะเหมือนจะไม่กินกินค่ะอร่อยค่ะสู้อยู่แล้วเพื่อจิกกุ่งไอ้เพื่อรถด่วนระวังตัวด้วยเด้อติดถาวรขาขึ้นหรือขาลงยากกว่าขาลงฮะมาทางไหนกลับทางนั้นนะจะกินรถด่วนอย่างซึ้งใจแล้วก็ซื้อจริงๆทุกคนที่หารถด่วนมาให้นะคะถ้ามันยากขนาดนี้นี่โอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมมันแพงตายซะโอ้ยใกล้ละโอ้ยโอ้ยสุดยอดเฮ้ยไปแล้วเป็นอะไรเนี่ยจริงๆทุกคนที่รถด่วนมาให้นะคะถ้ามันยากขนาดนี้นี่โอ้โหมาครับวันนี้เราจะมาเก็บหนอนรถด่วนให้คุณมิ้นกินกันด้วยนะนี่คุณมิ้นต้นนี้ครับนี่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 โอ้เป็นสาวสวยที่ลุยมากครับคุณเป็นแบบสุดยอดผู้หญิงเลยแบบนี้เป็นแฟนพี่โตโชได้ไหมคะสบายมากเลยครับต้นนี้ครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่าต้นไผ่ทุกต้นเนี่ยคุณมิ้นเห็นไหมต้นไผ่ทุกต้นมันจะไม่มีเปลือกเลยแต่ไอ้ต้นนี้มันมีเห็นไหมด้านในน่าจะมีหนอนรถด่วนอยู่เห็นไหมมันหุ้มจนถึงข้างบนนู้นเลยเปลือกหมดเลยใช่แล้วแสดงว่าเขากินสารอาหารเงี้ยเหรอคะใช่ครับลองเจาะกันดูไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องเดินต่อเราต้องเจาะดูครับน้ำออกใช่มันคือน้ำอะไรอะคะมันคือน้ำจากต้นไผ่นี่แหละครับโดนหนอนเจาะมันก็เลยคือน้ำเปล่าเนี้ยใช่นี่แหละคนที่เขาชอบกินน้ำจากต้นไม้ไผ่ก็คือกินอ๋อเหรออ้าวเรากินไม่ทันอะน้ำไม่ไผ่กระเด็นใส่น้ำเฮ้ยนี่ไงหนอนเฮ้ยมีเหรอหนอนรถด่วนเฮ้ยชิมเมจอไรทุกคนเจอแล้วหนอนรถด่วนวันนี้นะคะนี่จะเป็นอาหารของเรา
รถด่วน I am so sorry ขออนุญาตนะเธอจะต้องทำให้ฉันเอาชีวิตรอดวันนี้ขอโทษนะแต่เธออร่อยมากขอโทษนะแต่เธออร่อยมากอันนี้คือจะเป็นกับแก้มเราวันนี้มีเยอะครับแต่มันจะเกาะอยู่บนฝ้าเยอะมากผมก็จะบอกว่าเอ๊ะนี่มันหน้าคนหรือมันหน้าอะไรโหทุกคนข้างในคือเยอะมากใช่ครับเดี๋ยวเราจะต้องหากระบอกไม้ไผ่เราจะหากระบอกไม้ไผ่เล็กๆมาใส่สวัสดีภารกิจเราสำเร็จนี่กระบอกไม้ไผ่เรามาแล้วใช่แล้วแล้วเราก็จะเอาน้องใส่นี้ภารกิจสำเร็จเย้ใช่แล้วมาแตะมือแตะมือนี่ไงทีนี้แหละปัญหาของเราคือเราจะลงไปข้างล่างยังไงไม่เป็นไรมิ้นมีเทคนิคโอเคได้เลยเทคนิคของคือก็เอาตูดไถลงเดี๋ยวรับรองถึงแน่นอนลำบากลำบนดีนะนี่ๆๆครับเหยียบๆขาลงนี่เหมือนจะยากกว่านะมันเหนื่อยอะไรอย่างงี้กว่าจะได้กินหนอนรถด่วนโอเคคนข้างล่างหัวเราะยิ้มแบบมีความสุขมากคนแกร่งเลยเป็นผู้หญิงแกร่งมากมีข้าวเย็นแล้วกับแก้มไม่ใช่ข้าวเย็นทุกคนรอดูแต่ต้องภูมิใจในสกิลจับหนอนจับหนอนไม่อยากคิดลึกนะทุกคนวิอยากลองทำบ้างอะพี่ได้ไหมวุ๊บวุ๊บได้ค่ะเดี๋ยวพี่ถือเป้ไปป่ะไม่เป็นไรเอาจริงเหรอเบามากแมวที่บ้านหนักกว่าเยอะไม่ไกลเราเดินมาไม่ไกลเองa few moments later นะคะหลังจากที่เราทำกันมา3ชั่วโมงเราเพิ่งก่อไฟติดนะคะอะไรนะอันนี้ไม่เอานะอันนี้ตัดออกฟ้ามันก็ต้องเข้าข้างเราบ้างแต่ฟ้ารักพ่อนะคะมาชูกระแจจีมุนรู้จักเพลงนี้ไหมไม่ครับเป็นวาระเราต้องไปรู้จักถ้าเราร้องเพลงอ่ะเราจะทำให้สัตว์ป่าหนีเราหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนนะครับนี่คือวิธีป้องกันตัวเวลาเราเข้าป่านะคะเราเซฟตัวเองสัตว์ป่าหนีผีสางเข้ามาหาเราเลยไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาทอดหนอนรถด่วนเรากันดีกว่านี่เราเตรียมกระทะมาด้วยระบำไฟอาเซเลเฮฮะเฮ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 ยูโดเดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีไฮไลท์บีพี่โจโฉช่วงนี้ในTikTokอ่ะตอนนี้มันมีเพลงหนึ่งฮิตมากเขาต้องเต้นอย่างนี้อับโอ้ไม่เล่นด้วยเขาเรียกว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะทำแบบสูตรแบบดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมสูตรเขาก็มีวิธีการคั่วเหมือนกันถ้าหากสมมติว่าเราไม่มีน้ำมันนะแล้วก็เทน้ำแล้วเราก็เหยาะเกลือลงไปเฮ้ยเราจะกินน้องแบบต้มๆแล้วหรออันนี้เป็นการคั่วครับคั่วใช่นี่นะคะมันก็จะเสร็จออกมาอย่างนี้แหละนี่เสร็จพอดีเลยทุกคนคะและนี่คือช้อนที่มิ้นทำนะคะสวยมากเลยใจในตัวเองสุดๆเราก็จะเอาช้อนที่เราทำนะคะผัดโปรตีนของเราวันนี้อ๋ออันนี้ให้ลองกินใช่อยากให้ตัวช็อปป้อนทำไมทำหน้างั้นอ่ะตอนแรกผมกะว่าจะกินเป็นเพื่อนด้วยแหละเห็นสีหน้าแล้วไม่เอาอยากลองก่อนไหมลองแบบเปล่าๆใช่ไหมใช่ใช่อร่อยน้ำมันข้าวเย็นเราค่อนข้างอดอยากใช่ผมเอาข้าวสารมาครับเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันด้วยเตรียมกับหนอนได้กินกับหนอนก็ได้ผมเตรียมมาเยอะอ๋อเราไม่อดอยากมากครับพี่เชฟกระทะเหล็กวันนี้นำเสนอเมนูรสด่วน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 เลยตักใส่ปากไปเลยนั้นใช้เป็นช้อนได้เลยครับเพื่อจะไม่ให้โดนไม่ร้อนใช่ไหมเป็นไงบ้างอร่อยมากว่าหิวรสชาติดั้งเดิมของพวกหนอนพวกเนี้ยมันก็จะรสชาติดีอยู่แล้วเราจะกินแรงที่เราโชว์อ่ะทำไมปล่อยให้ข
ู้ชายทำเบ็ดแล้วเราก็จะละเพราะเรายังไม่ได้กางเต็นท์เราไม่ได้ถูกไป Two hours later นี่ระหว่างเรารอนี่แต่พรุ่งนี้จะเป็นตาของเราตกแล้วใช่ไหมอันนี้คือปลาปลาเคียงครับแสดงว่าพรุ่งนี้เราจะตกได้ใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวอันนี้คือฟอร์มอันนี้คือฟอร์มพรุ่งนี้เราจะได้เยอะกว่านี้จริงพรุ่งนี้มิ้นก็ได้ยี่ไปนะคะมีความยมยมนิดนึงตอนนี้เราจะมาหวานแขเพื่อที่เผื่อเราจะได้ปลาสักแงะเราจะตกปลาตัวเล็กๆเราจะตกปลาตัวเล็กๆแล้วก็ไปดักปลาตัวใหญ่เข้าใจเพราะเราอาจจะมีลุ้นปลาสักแงะอ่ะเขายังไม่ทันแห้งค่ะอู้เย็นมากตอนนี้คือหนาวเลยอะทุกคนเนื่องจากว่าเรากินหนอนหมดไปแล้วนะกินหนอนหมดอาหารยังไม่พอเราหาเพิ่มตะกั่วแตนเหรอใช่เราหาแบบแรกเลยที่เราต้องหาเหยื่อก่อนเราหาเหยื่อตายไหมได้ไหมได้ไม่ได้ตะกั่วแตนโยงโยงบุบโบดอกชะตาตอนนี้ตะกั่วแตนเยอะหรอคะนี่ตะกั่วแตนนี่ตะกั่วแตนเราจะมาเป็นเหยื่อจับปลาวันนี้พี่ตุ๊กโถทำไมเราต้องย้ายหาแหล่งเรื่อยๆคะปลาลำธารพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมือนปลาปกติที่เราตกครับถ้ามันจะกินมันจะกินตั้งแต่ครั้งแรกเลยถ้ามันไม่กินก็คือไม่กินโอเคคือพูดง่ายๆคือปลาฉลาดน้ำเปล่าบางทีเราไม่เป็นไรใช่ไหมครับระหว่างทางที่เราเดินมาเราไม่เกี่ยวกับมันมันไปแล้วก็ได้คือว่าตอนนี้ก็คือพยายามจะให้ปลากินเบ็ดนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ไม่มีปลาลองสอนเลยค่ะที่จะฉกไปย้ายเรื่อยๆเนี่ยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งพี่โจโฉมิตรเราคือทั้งวันเนี่ยก็กินแต่หนอนมานะกินหนอนประทังชีวิตเป็นไงคะได้ไหมคะไม่หรอไม่กินเลยไม่กินเลยหรอเฮ้ยได้ตัวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเอาปลาสองตัวนี้ดักไว้ตรงนี้ดูซิว่าวันพรุ่งนี้อะไรจะเป็นผลผลิตของเราจะใช้ปลาตัวนี้เป็นเหยื่อไปเลยเดี๋ยวเราจะตั้งรากฐานแล้วนะคะที่จะเป็นจุดที่เราจะแคมปิ้งวันนี้อย่างแรกก็คือเปลครับย้ายของก่อนเพิ่งซื้อมาใหม่ๆยังไม่ผ่านการใช้งานอะไรทั้งสิ้นมันต้องทำยังไงกันครับเนี่ยกลับไปเลยเดี๋ยวงูจะได้ไม่ต้องเลื้อยมาไม่ต้องเลื้อยมางูไม่มาหามิ้นหรอกไม่แน่นะคนต่างถิ่นเขาอาจจะชอบเฮ้ยดาราขอกัดดาราหน่อยอ่ะลองดูฮะโครมยังเฮ้ยชิวเลยเรามีหมอนด้วยเทสกับหมอนที่โจโฉบอกว่าไม่มียุงก็อันนี้น่าจะสบายกว่านะโอ้ฟินโอเคเลยนะนี่เราจะโพสท่าแบบเซ็กซี่หน่อยว่ามาป่าแบบเซ็กซี่อันนี้แบบถ่ายนิตยสารแม็กซินเซ็กซี่นี่ผู้หญิงหรือป่าที่โจโฉแปลกๆดีนะคะใช่ เฮ้ยต้องบอกว่าไม่ดีอ๋อไม่ครับไม่ครับทันไม่ทันแล้วแหละเหลือขอไฟก็หายบึ้นแล้วไปปลดทุกข์มานะคะหลังจาก12ชั่วโมงแปลกมากปกติเป็นคนเข้าห้องน้ำที่มากอยู่ดีๆวันนี้ไม่ปวดดีใจมากค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นกระบะทรายแมวธรรมชาติกรบเรียบร้อยแล้วปุ๊บๆๆเหมือนแมวเลยเงี้ยวตอนนี้รอกินเลยอย่างเดียวแล้วไอ้ปลาที่เราจับได้อันนั้นมันทานได้ไหมได้ฮะ
เฮ้ยแล้วตอนกลางคืนเราจะก่อไฟทิ้งไว้ไหมคะหรือไม่ต้องก่อไฟทิ้งไว้ด้วยครับอาจจะไม่ทั้งคืนครับแต่อย่างน้อยก็ให้มันไหม้ไปเรื่อยๆให้มันมีกลิ่นควันหน่อยก็ดีไล่พวกสัตว์ตัวใหญ่อะไรเสืออย่างนี้เสือใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นหมีเป็นหมูป่าอะไรพวกนี้ถ้าโจ๋ไม่ยอมมาอ่ะผมแค่ขยับฟื้นนั่นแหละใจหมดเลยยังไม่ได้ทานข้าวเย็นกันนะฮะข้าวมือแรกหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวมาตอน 9:00 น.และรถด่วนเมื่อ 4:00 น.เพิ่มให้มันแบบร้อนขึ้นใช่ครับเวลาหุงข้าวเนี่ยมันต้องใช้ไฟแรงนะคะหนึ่งในครีเอทีฟบอกว่าดินเนอร์กลางป่าใต้พระจันทร์โอเคมิชชั่นคอมพลีทหนึ่งแล้วใช่มันสุกแล้วเราจะพยายามแกะช้อนส้อมที่เราเอามาเองที่โจโฉไม่เอามานะคะเลยต้องผลิตช้อนส้อมให้กับอีก3คนนะมาเดี๋ยวผมตักข้าวให้ฮะข้าวที่หุงมาโอ้นี่ก็คือข้าวที่เราหุงไว้เพราะฉะนั้นคุณมิ้งกินข้าวไปเลยกินเยอะๆไว้ก่อนข้าวให้ข้าวเยอะจริงเพราะว่าอันนี้เราแบ่งกัน3คนนะ4คนนะไม่เคยกินข้าวเปล่าแล้วอร่อยขนาดนี้มาก่อนชอบซึ้งถึงวัตถุดิบมากเลยมาลองหอมมากดินเนอร์ใต้สังจันทร์แบบที่โอ้โหถือว่าเป็นมื้อที่มีความสุขค่ะคุณพ่อควรนะคะเป็นการจบวันได้สวยมากถือว่าเป็นการผจญภัยที่เบาๆเนาะพรุ่งนี้เราจะเจอหนักกว่านี้ไหมคะใช่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะหนักกว่านี้วันนี้มิ้งกับพี่โอโฉก็ขอไปกินก่อนละเพราะว่าหิวมากแล้วจะเก็บแรงเพื่อที่จะตะลุยพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เราจะไปดูว่าปลาที่เราหวานแหเนี่ยมันจะได้ไหมดักไว้อะดักไว้โอเคเก็บนะครับทุกคนไปละทุกคนนอนหมดละนี่เขาอยู่เต็นท์นะคะผู้ชายอยู่เต็นท์ผู้หญิงอยู่เลเตแล้วเราก็มีน้ำหมักของเราอันนี้ที่ปิดคลิปที่แท้ทรูไม่ใช่แบบนั้นต้องปิดอย่างนี้ตึ้ง